สวัสดีครับผมพี่ตั้มถามยานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาแก้สถานการณ์นะครับมีเพื่อนๆนะครับถามมาว่าพี่ตั้มรถหนูไปเบียดด้านข้างฝั่งขวาเดินหน้าออกไปปุ๊บครูดดังครึกตกใจหมดเลยพี่ตั้มหนูไม่รู้จะทํายังไงเรียกประกันมาเคลมก็โอเคก็จบไปแต่หนูสงสัยว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเรารู้ทันเราจะแก้สถานการณ์ยังไงแบบในรูปนี้เลยครับนะครับวิธีการนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับเจอสถานการณ์แบบนี้นะนะครับวิธีการรับมือจะเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วกดแล้วใช่ไหมครับอ่ะถ้ากดแล้วไปดูกันครับนะครับเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับเดินหน้ามาปุ๊บนะครับแล้วชิดฝั่งขวามากเกินไปนะครับรถไปเบียดฝั่งขวานะครับมองจากกระจกมองข้างแล้วโอ้โหไม่น่ารอดนะครับเดินหน้าไปมีครูดแน่นอนครับนะครับวิธีการแก้สถานการณ์แบบนี้นะครับเพื่อนๆตั้งสตินะครับแล้วก็นะครับเพื่อนๆหมุนขวาสุดใช่ไหมครับสมมุตินะครับว่าตอนนี้เพื่อนๆนะครับหมุนขวาสุดแล้วนะครับวิธีการแก้สถานการณ์นะครับให้เพื่อนๆนะครับใส่คือล้อตรงก่อนนะครับคือล้อตรงนะครับแล้วใส่เกียร์ถลังครับใส่เกียร์ถลังนะครับเมื่อใส่เกียร์ถลังเสร็จแล้วนะครับรถนะครับเพื่อนๆดูก่อนว่าเพื่อนๆติดฝั่งไหนถ้าเพื่อนๆไปเบียดฝั่งขวาใช่ไหมครับหมุนขวาหมดครับหมุนขวาหมดนะครับหมุนขวาหมดแล้วครับแล้วถอยหลังมาครับเพื่อนๆดูกล้องมองหลังนะถอยหลังนะครับแล้วก็ดูกระจกมองข้างครับนะครับถ้าเพื่อนๆมองไม่เห็นนะนะครับปรับกระจกมองข้างนะครับแล้วก็ดึงลงมาครับให้เราเห็นนะครับให้เราเห็นพื้นที่นะครับแล้วปล่อยรถไหลมาครับให้เราดูนะครับปล่อยรถไหลมาครับปึ๊บนะครับปล่อยรถไหลมาปึ๊บนะครับพอนะครับเราดูกระจกมองข้างนะครับพอรถเรานะครับด้านข้างขนานกับรถด้านข้างใช่ไหมครับปรับขึ้นนิดนึงปรับกระจกมองขึ้นปึ๊บเราเห็นว่านะครับด้านข้างของรถเรานะครับกับด้านข้างของรถของที่จอดอยู่ด้านข้างนะครับขนานกันปึ๊บนะครับเสร็จแล้วก็คือรถตรงครับนะครับคือรถตรงปึ๊บนะครับทีนี้เพื่อนๆก็จะเอาตัวเองออกไปจากสถานการณ์ได้นะครับทีนี้เวลาขับรถออกไปปึ๊บนะครับให้กระจกมองข้างนะครับเลยนะครับเลยกระจกมองข้างเลยหน้ารถแล้วค่อยหมุนพวงมาเลยครับหมุนแบบนี้ครับแล้วโค้งออกมาครับดูกระจกมองข้างนะครับว่ามีช่องว่างระหว่างรถเรากับรถเขาไหมถ้ามีก็คือไปได้ครับครับนี่ก็คือวิธีการแก้สถานการณ์นะครับเวลารถจอดเราเดินรถออกมาปุ๊บแล้วไปเบียดข้างๆครับนะครับเดี๋ยวผมสรุปสั้นนะครับเป็นขั้นเป็นตอนให้เพื่อนๆได้รู้ได้ทราบนะครับเพื่อนๆเตรียมปากกาจดเลยนะครับวิธีการนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับรถไปเบียดฝั่งขวาอู้ตายแล้วนะครับเกือบไปแล้วอีกนิดเดียวนะครับคูดแน่นอนครับวิธีการแก้นะครับเตรียมตัวเลยนะครับข้อ1นะครับเพื่อนๆตั้งสติก่อนนะครับข้อ1นะครับดูก่อนครับว่ารถเบียดฝั่งไหนนะครับสถานการณ์ในคลิปนี้นะครับเบียดฝั่งขวาครับดังนั้นเพื่อนๆนะครับจากที่หมุนพวงมาลัยไปทางไหนก็แล้วแต่นะครับจะคืนล้อตรงก็แล้วแต่จะหมุนซ้ายสุดจะหมุนขวาสุดก็แล้วแต่นะครับข้อ1นะครับใส่เกียร์ถลังครับนะครับข้อ1ใส่เกียร์ถลังนะครับข้อ1ใส่เกียร์ถลังปึ๊บเมื่อใส่เกียร์ถลังเรียบร้อยปึ๊บนะครับเท้าอยู่ที่เบรกนะครับเสร็จแล้วนะครับเราเบียดฝั่งขวาใช่มั้ยครับเราเบียดฝั่งขวานะครับข้อ2ครับนะครับข้อ2หมุนขวาให้สุดเลยครับหมุนให้หมดเลยนะครับหมุนให้หมดเลยครับปึ๊บนะครับพอหมุนหมดเสร็จแล้วนะครับข้อ3ครับนะครับถอยรถออกมาครับนะครับถอยรถให้รถโค้งออกมาครับโค้งมาปุ๊บนะครับเมื่อโค้งออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับข้อ4ครับเช็คว่าเราขนานกับคันด้านข้างหรือยังเช็คว่าเราขนานกับซองหรือยังอาจจะเช็คด้วยกระจกมองข้างอาจจะเช็คด้วยกล้องมองหลังอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆลองเช็คดูนะครับต่อมาครับข้อ5ครับคือล้อตรงปุ๊บคือล้อตรงแล้วถอยมาตรงๆก่อนปุ๊บนี่แหละครับก็คือวิธีการเอาตัวเรานะครับออกมาจากสถานการณ์แบบนี้ให้ได้ก่อนนะครับพี่ตั้มครับแล้วอย่างนี้เราจะขับออกไปยังไงครับเราจะเอาตัวเองออกไปยังไงครับเราไม่ให้ไปเบียดแบบนี้นะครับวิธีการนะครับที่เพื่อนๆนะครับจะหลีกเลี่ยงเอาตัวเองไม่ไปอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับก็คือว่าเมื่อเพื่อนๆเดินหน้าออกไปปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆนะครับสังเกตที่กระจกมองข้างครับให้กระจกมองข้างเลยหน้ารถปุ๊บแล้วก็หมุนขวาออกไปหมุนขวาออกไปให้หมุนขวาไปปุ๊บโค้งออกไปปุ๊บเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้เป็นรถเก๋งแต่ถ้าเป็นรถกระบะนะครับถ้าเป็นรถกระบะก็ให้ตัวเราครับนะครับเรานั่งอยู่พวงมาลัยใช่ไหมครับให้ตัวเรานะครับเลยด้านหน้ารถด้านข้างแล้วค่อยหมุนพวงมาลัยขวาแล้วก็เดินหน้าออกไป
แบบนี้ครับนะครับถ้าเป็นรถเก๋งใช้กระจกมองข้างครับถ้าเป็นรถกระบะใช้ตัวเรานะครับเลยหน้ารถแล้วค่อยหมุนพวงมาลัยไปนะครับก็ฝากเพื่อนๆมือใหม่ไว้เป็นแนวทางนะครับถ้าเพื่อนๆชอบใจคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการแก้ปัญหานะนะครับการแก้ปัญหาเดินหน้าไปปุ๊บรถไปเบียดฝั่งขวานะครับโอ้โหหัวใจแทบวายนะครับเพื่อนๆมือใหม่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับดูคลิปนี้แล้วนะครับลองนำไปแก้ดูครับง่ายๆผมบอกเลยว่าง่ายๆนะครับนะครับถ้าเพื่อนๆรู้วิธีแก้แล้วนะครับเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้อีกก็สามารถแก้ปัญหาสามารถพาตัวเองออกไปจากสถานการณ์นี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับงงสงสัยอะไรยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์นะครับหรือนะครับเพื่อนๆบอกพี่ตั้มสายไปแล้วหนูครูดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกเล่า90เป็นได้นะนะครับด้านล่างนี้นะครับผมมาอ่านก็มาแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้รู้ได้ทราบกันนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับจะไปพูดคุยกันต่อนะครับจะไปสอบถามเพิ่มเติมอยากส่งคลิปมาให้ดูว่าอะไรยังไงนะครับก็สามารถไปพูดคุยกันได้ใน Facebook กลุ่มครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับสามารถจอยเข้ามาได้นะครับก็มาพูดคุยมาสอบถามกันได้เลยนะไว้เจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้พลาดทริคเด็ดๆเคล็ดดีๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับ